สวัสดีครับอีกหน่อยก็คงจะได้ยินสุภาษิตนี้นะครับชัดเจนแจ่มกระจ่างมากขึ้นที่บอกว่ามีเงินนับเป็นน้องเนี่ยมีทองนับเป็นพี่เนี่ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะว่ามีดอนเนี่ยนะนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่เพราะมีข้อมูลนะครับว่าหลายประเทศนั้นธนาคารกลางของประเทศต่างๆนั้นพยายามจะย้ายทองคำสำรองของตัวเองนั้นกลับประเทศป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงที่เขาป้องกันกันนั้นมี2ประเด็น1ก็คือประเด็นของความหวาดกลัวว่าตัวเองนั้นถ้าโดนเข้าไปแบบรัสเซียบ้างจะเอาตัวไม่รอดก็เลยต้องแสวงหากรรมวิธีเอาทรัพย์สินที่ยังอยู่ในหน้าตักให้ปลอดภัยให้รอดปลอดภัยเอาไว้ก่อนนั่นคือเรื่องที่1ก็พูดง่ายๆแหละครับว่านโยบายของอเมริกาเองนั่นแหละที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นส่วนปัจจัยที่2ก็คือเรื่องอนาคตในภายภาคหน้าบริตมีแผนการที่จะใช้เงินสกุลดิจิตอลเงินสกุลใหม่ที่ผูกโยงกันด้วยที่ค้ำประกันกันด้วยทองคำซึ่งก็จะชัดเจนแล้วครับว่าหลายประเทศมีการสะสมทองคำปริมาณการสะสมหรือการซื้อทองคำเข้าไปตุนเอาไว้เป็นทรัพย์สินสำรองของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นชนิดที่เรียกว่าสูงเป็นประวัติการมีรายงานครับท่านผู้ชมในวันที่27นะฮะกรกฎาคมก็สื่อฝรั่งแล้วก็ Financial Times แล้วก็ Business Insider พูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราเรียกว่าทองคำโดยอ้างอิงจากการสำรวจนะครับนักลงทุนภาครัฐโดยผู้จัดการทรัพย์สินที่เรียกว่า Invesco Invesco ก็รายงานนะครับระบุว่าจีนและตุรกีนั้น1ใน5ของการซื้อทองคำมาจาก2ประเทศนี้ขณะเดียวกันครับบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็เลือกที่จะซื้อหาทองคำซึ่งระบุว่าเป็นทองคำจริงนะครับเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปซื้อตราสารอนุพันธ์หรือพวกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับที่มีการพ่วงมีการโยงไปกับราคาของโลหะที่มีค่าตัวเลขออกมานะครับ Invesco บอกว่า 68% ของธนาคารกลางถือครองทองคำสำรองไว้ในประเทศบางส่วนตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ 50% ในปี2563และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 74% ในอีก5ปีข้างหน้ามีคอมเมนต์ของนายร็อดริงโกรนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบัน Invesco เนี่ยบอกว่าปฏิกิริยาที่หลายประเทศหันเข้าไปซื้อขายทองคำกันเพิ่มขึ้นและมีปริมาณการสะสมทรัพย์สินที่เรียกว่าทองคำเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะปฏิกิริยาที่เกิดจากการไปแช่แข็งเงินสำรองของรัสเซียอันเนื่องมาจากมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐอเมริกามีการระบุนะครับว่าเหตุผลก็คือความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์มีเหตุผลที่รองลงไปก็คือนะครับโอกาสในตลาดเกิดใหม่ที่ธนาคารกลางของหลายประเทศหรือบางประเทศหาแนวทางที่จะปลีกตัวออกจากเงินดอลลาร์ด้วยการแสวงหาทุนสำรองระหว่างประเทศที่เป็นทางเลือกอื่นๆเรื่องของเรื่องก็คือมาจากอเมริกา EU G7 นะครับประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรไปดูตัวเลขเงินสำรองของรัสเซียนะครับที่ถูกดองเอาไว้เนี่ยนะ300,000,000,000 ดอลลาร์นะที่อยู่ที่ต่างประเทศถูกฟรีซถูกแช่แข็งถูกดองเอาไว้หมดเป็นใครใครก็กลัวแหละครับดูเหมือนมาตรการการคว่ำบาตรนี้นั้นเนี่ยนะฮะชาติตะวันตกก็คงจะไม่คิดว่ามันจะมีไซด์เอฟเฟกต์แบบนี้เหตุผลก็คือว่าคงจะเอาไว้กำราบหรือเอาไว้ปราบชาติที่คิดจะหือจะอือแต่ไซด์เอฟเฟกต์ของมันก็คืออ้าวถ้าวันดีคืนดีมึงมาหาเรื่องกูแบบนี้แล้วกูจะทำยังไงวะประเทศอย่างรัสเซียเนี่ยมันมีทางออกมีทางเลือกเพราะว่ากลุ่มสภาพความได้เปรียบในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตพลังงานไม่นับว่ามีจีนมีอินเดียมาแบ็กอัพอยู่รอดพ้นไปได้แต่ถึงเพราะรอดพ้นไปได้ก็ถือว่าหนักไปเงินสำรองเนี่ย300,000,000,000น่ะมันคุณมีเงินอยู่ในหน้าตักเท่าไหร่ไม่รู้เงินประมาณเกือบเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศของคุณเนี่ยถูกฟรีซได้หมดอ่ะเดือดร้อนอ่ะเป็นใครเขาก็กลัวถ้าเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันทำได้เพราะว่าเมื่อก่อนมันต้องค้าขายกันผ่านไอ้ระบบสวิฟต์ของอเมริกาต้องดอลลาร์เป็นตัวตั้งไงถ้าเป็นแบบนี้เอาไม่ไหวแล้วถ้ากูเอาดอลลาร์แบบนี้วันดีขึ้นดีโดนสอยขึ้นมาแล้วไม่มีความเข้มแข็งแบบรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการกลุ่มสภาพความได้เปรียบแบบรัสเซียเนี่ยตายกันทั้งประเทศเลยนั่นนะมีตัวเลขครับธนาคารกลาง57แห่งนะครับและกองทุนความมั่งคั่งอีก85ประเทศนะครับบริหารทรัพย์สินมูลค่า21 ล้านล้านดอลลาร์กังวลว่าจะเจอแบบรัสเซีย169บอกว่านะการลงทุนเพิ่มในทองคำนั้นนะครับก็คือการหาที่หลบภัยเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมการสร้างที่หลบภัยเอาไว้ไม่ให้อเมริกาหันกระบอกปืนมาใส่ตัวเองนะฮะนี่ความเสี่ยงนี้ถูกระบุนะครับว่าเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อ8-90ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยนะถือครองกันไว้ที่ลอนดอนสำหรับการแลกเปลี่ยนและเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนท
ของที่ถือไว้ก็จะไปกองกันไว้ที่นึงอ่ะนะเหมือนกับเอาไว้ไปแสดงให้เฮ้ยเรามีเสถียรภาพเรามีความมั่นคงนะเราไปแสดงให้คุณเห็นว่าเรามีความมั่นคงนะไอ้เงินไอ้ทองเรียกเป็นเงินสำรองนะเป็นทรัพย์สินสำรองของประเทศแต่ตอนนี้ปรากฏว่าธนาคารนายธนาคารนะครับจากประเทศตะวันตกบอกว่าตอนนี้ได้โอนทองคำสำรองเนี่ยกลับประเทศแล้วเพื่อความปลอดภัยกูกลัวมึงมายึดทองกูไปมึงแยกแช่แข็งดอลลาร์ไว้เท่าไหร่อ่ะมึงมาแช่ทองกูไปด้วยเนี่ยไอ้นี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะเอานะครับความต้องการของทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ11ปีนะฮะ 4,741 ตันในปี2565จากปี2563นะครับอยู่ที่ 3,678 ตันนะฮะธนาคารกลางอ่ะเป็นคนที่ซื้อเยอะที่รองลงมาก็มีกับเขาบ้างไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะหลายคนก็พูดเรื่องนี้ไปหาช่องทางไว้หน่อยดิโป๊กป้างขึ้นมาเนี่ยไอเงินเนี่ยอาจจะมีเป็นแค่ตัวเลขหรือเป็นแค่กระดาษนะเราไม่เคยอยู่ในยุคสงครามอ่ะจะเอาเข้าจริงๆเหอะรุ่นสงครามที่ผ่านยุคสงครามจริงๆก็คือรุ่นแม่ผมซึ่งตอนนั้นแม่ผมเนี่ยอายุ5ขวบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่รู้แค่ว่าต้องบ้านแตกสแลกค่ะยังไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินเรื่องทองต้องเป็นรุ่นตารุ่นยายผมอ่ะถึงจะต้องมานั่งเครียดว่าจะเอาอะไรกินกันในช่วงสงครามทองเงินที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรช่วงนั้นเราไม่มีประสบการณ์พวกนี้นะครับเพราะเราไม่อยู่ในสภาวะสงครามมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วถูกไหมสงครามเป็นเพียงดูในหนังกับข่าวต่างประเทศไกลๆเท่านั้นเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆเอาโอกป้างขึ้นมาเงินในบัญชีจะเหลืออยู่เท่าไหร่เงินที่เป็นกระดาษเนี่ยจะเป็นยังไงภาวะเงินเฟ้อที่เมื่อก่อนเอาเงินไปโปรยทิ้งกันบนถนนแล้วไม่มีราคาเนี่ยเป็นยังไงถ้ามันเกิดโป้งป้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้เองทรัพย์สินที่ปลอดภัยก็คือทองคำแต่แน่นอนแล้วตอนนี้นะฮะทองคำมันก็อยู่ที่ประมาณ 31,000-32,000 ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมันก็ไม่ขึ้นพรวดพราดแต่มันก็ทรงๆอยู่ประมาณนี้ก็ต้องว่ากันไปหลายคนที่เตรียมทางหนีที่ไร่ก็เริ่มถอนเงินออกมาซื้อทองกันแล้วนี่ผมพูดแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้ทำนะฮะยืมตังค์หน่อยได้ไหมเพื่อเอาตังค์ไปซื้อทองนิดหน่อย ตังค์จะกินยังไม่มีเลยตะข้องบอกเออนะฮะไอเรามันนะฮะถึงยากจนไม่มีคนย้ำเหยียดไม่เคยคิดรังเกียจเบียดเบียนใครๆใช่ไหมเรามันพวกคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะอ่ะทิ้งท้ายกันนะครับ World Gold Council บอกว่าทองคำที่อยู่ในความต้องการนะครับจะมากนะฮะตอนนี้ประสบปัญหาเพราะคนต้องการดีมานด์มันมีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ขาดแคลนและเคลื่อนย้ายก็ลำบากกลัวโดนปล้น นี่มีปริมาณนะเกือบ300ตันนี่นะตั้งแต่ปี64 65เนี่ยอ้าวก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คนแห่กันไปที่ทองก็ใช่มั้ยคือทองเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นสินแร่ที่มีความจำกัดนะครับไม่ได้ผลิตออกมาได้ตามใจปรารถนาเหมือนกับไม่รู้เหมือนอะไรนะไม่รู้เหมือนนะฮะมันจำกัดนะมันมีค่าเพราะมันมีความจำกัดมันน่าจะมีปริมาณอยู่ประมาณ1เท่านั้นบางทีไปซื้อทองเนี่ยก็ให้มาเป็นใบนะแต่ซื้อทองต้องไปซื้อทองที่เป็นทองนะไม่ใช่ไปเก็งกำไรทองคนละเรื่องกันนะผมไม่รู้เรื่องแล้วแต่เพื่อนที่เขาทำอยู่แบบนี้เขาเล่าให้ฟังซื้อทองก็ลำบากอีกอันนี้ขยายความให้ฟังนิดหน่อยเอามาเก็บเอาไว้ก็บางคนกลัวถูกไหมบางคนกลัวก็คือก็มันทองอ่ะขโมยขึ้นบ้านมึงก็หมดอ่ะถูกป่ะอ่ะทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องเอามาเก็บเขาก็ออกเป็นใบรับประกันมาให้เป็นเหมือนใบอะไรทั้งอย่างมาให้เนี่ยแต่ปรากฏว่าถ้าใครจะไปรู้ว่ามีอะไรกันขึ้นมาแล้วใบนี้มันก็คือมึงก็เหมือนกับ มีใบถือกระดาษเอาไว้เฉยๆเลยนะนะไอตัวทองจริงอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยนี่อ่ะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายประเทศก็เตรียมรับแล้วนะหาทางหนีที่ไล่แล้วเตรียมหาหลุมหลบภัยแล้วนะทองคำเนี่ยนะโอนกลับประเทศกันเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แหละครับ